สวัสดีครับผมอยู่ผม BK Rider นะ Hold up. วันนี้ก็ได้มารีวิวเจ้าเวฟ 110i นะผมคือไม่มีใครอยู่บ้านแล้วผมเบื่อด้วยไม่อยากอันนี้นะผมโอเคก็มารีวิวเวฟ i เนาะจากครั้งที่แล้วนะครับผมรีวิวแบบฟ้าผ่าเลี่ยงเลยฮะก็โอเคแล้วก็มารีวิวกันใหม่เนาะเพราะว่ามันจะได้โอเคหน่อยนะครับผมอันนี้ก็มาแบบเร่งรีบเลยนะก็คือเร่งรีบเลยให้ดูพื้นๆกันนี่เป็นไงเอ๊ะนี่นี่เป็นไงโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับผมโอเคมาอย่างแรกเลยครับก็คือล้อนะครับเป็นล้อบางคนก็อ่านว่าล้อเดลบางคนก็อ่านว่าล้อเดเล่วันนี้นะผมก็ซื้อมาแล้วก็ซีลวดนะผมซื้อมาใส่ในนะราคาก็ประมาณ4-500นะครับประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจำไม่ได้ละแล้วก็ปลอกแฮนปลอกแฮนเป็นของกีตาร์นะครับผมกีตาร์นะปลอกแฮนเป็นของกีตาร์นี่โอเคปลอกแฮนเป็นของกีตาร์แล้วก็คันนี้เป็นท่อผ่านะครับผมคันนี้เป็นท่อผ่านะเป็นท่อผ่าซื้อมาในราคาประมาณ900กว่าบาทนะฮะไม่บอกนะครับว่าร้านไหนคืออีกอย่างนึงคือมันต้องแปรงครับต้องแปรงไอ้ฝักเท้านะผมต้องแปรงฝักเท้าเพราะว่าเว็บไอตัวนี้มันเป็นเว็บไอตัวเก่านะมันไม่ใช่ตัวใหม่นะคือตัวใหม่เนี่ยมันจะแบบฝักเท้ามันจะออกไปข้างล่างไงแต่เนี่ยคือมันติดขึ้นมาข้างบนครับนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ลากออกไปยาวนู่นก็นั่นนะครับผมแล้วก็ใส่ได้คือมันต้องแปลงเอาแล้วก็อย่างที่นี่อย่างที่เท่าไหร่ไม่รู้โอ้ร้อนอยู่เลยเมื่อกี้เพิ่งขี่มาเป็นกันดาษคาร์บอนนะเนี่ยเป็นคาร์บอนแต่ถามว่าเป็นคาร์บอนแท้ไหมเป็นคาร์บอนเทียมครับผมคาร์บอนเทียมดูได้จากที่ไหนครับนี่ครับโดนน้ำขีดใส่ก็ดูแล้วโอเคแล้วก็ไฟท้ายเป็นไฟเทยเดิมไม่เกี่ยวโอเคนะผมนี่ข้างหน้านะครับเป็นไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวหน้าแล้วก็ไฟหน้านะครับผมไฟเลี้ยวหน้าเป็นสีฟ้านะครับแต่ไฟหลังไม่ใส่นะครับเป็นไฟเดิมนะเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะฮะเอาเปิดกุญแจก่อนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสีนี้นะแล้วเราไปดูข้างหลังเราไปดูข้างหลังข้างหลังเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเปิดไฟหน้าให้ดูแล้วกันเปิดไฟหน้าให้ดูยังไงเราก็ต้องสตาร์ทเนี่ยครับรถคันนี้เป็นรถสตาร์ทเท้านะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ยาโกไตหรือพิการเพราะเราเป็นสายหมอบนี่จ้ะแล้วก็สตาร์ทเท้าอ่ะโอเคเนี่ยมองไม่เห็นนะดิเป็นสีขาวนะครับผมโอเคเสียงท่อก็ท่อเสียงท่อเป็นเสียงท่อหาซึ่งเครื่องยังไม่ได้ทำนะฮะแต่อนาคตได้ทำแน่นอนครับผมโอเคดังพอสมควรครับผมแล้วครับผมแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ